วัสดีครับผมแม็กเจนมานะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Cross โอ้โหครับผมเอพิโซด3นะก็ยินดีจริงๆนะครับที่ได้กลับมาอีกครั้งนะครับเราจะมีรายการนี้ทุกๆอาทิตย์นะครับอย่างวันนี้นะครับช่วงแรกเราจะมาขอทุกคนให้ชวนฟังเพลงกันนะฮะเพลงแรกเลยก็คือเพลงของพี่ชายของผมเองครับพี่ป้อมนั่นเองก็เพลงนี้ชื่อว่าสายลมครับก็สายลมนี้นะครับอยากจะบอกว่าเป็น MV ที่น่าดูมากๆเพราะว่าลองช็อตคือถ่ายยาวนะฮะแล้วก็ตอนจบเนี่ยอยากให้ดูเพราะว่าเบื้องหลังน่ารักมากๆนะครับทีมงานนี่เต็มที่เลยนะฮะอีกเพลงนึงที่อยากจะให้ฟังนะก็คือเพลงของพี่ตองนะครับซึ่งพี่ตองนี่ก็สมัยหนุ่มๆเคยอยู่วงโรแมนติกคอมเมดี้ครับตอนนี้ออกมาอยู่เป็นดูโอกับคุณพ่อของเขานะก็คือคุณวินัยนะครับแห่งวง The Impossibleเพลงนี้ชื่อว่าตัดสินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ความหมายดีๆซึ้งด้วยนะครับเกี่ยวกับการตัดสินคนอื่นก็ลองฟังดูนะครับแต่ว่านอกจากฟังแล้วก็อย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็แชร์ด้วยครับผมครับสำหรับช่วงต่อไปนะฮะก็คือช่วงรีวิวคอมเมนต์นะฮะรีวิวคอมเมนต์เนี่ยอาทิตย์นี้ผมเลือกเพลงนี้มาเลยนะครับเป็นเพลงของน้องชายผมเองน้องเพียวนะครับเสียงแบบสุดยอดเลยนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าทุกคนทางคอมเมนต์ที่ผมเลือกมานะครับเป็นของคุณน้ำฟ้าอโลฮานะฮะเขาบอกว่าน้ำตาจะไหลตรงชีวิตจริงเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องหมายร้องไห้นะฮะแต่มั่นใจพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตเราเสมอเพราะพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดทุกคนที่ก้าวเดินไปพระองค์สถิตข้างในให้ข้าได้มั่นใจพระเจ้าพระองค์จะนำย่างเท้าเดินไปอาเมนโอ้เอาเนื้อเพลงมาเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ไลค์เยอะมากนะฮะอีกอันนึงที่ผมอยากจะเลือกมาก็คือคุณอลีออโต้นะฮะเขาบอกว่าฟังเพลงนี้พระเจ้าสัมผัสน้ำตาเราไหลเรากำลังตกงานนะฮะเหมือนกันเลยนะก็ขอพระเจ้าเมตตาลูกด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ถ้าไม่มีงานนะครับก็มันเป็นเรื่องเศร้าผมเข้าใจนะฮะไม่เป็นไรนะพระเจ้าจะทรงดูแลก็อธิษฐานนะครับแล้วก็ไว้วางใจทุกอย่างมีทางออกเสมอนะฮะอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมเลือกมานะครับอันนี้ค่อนข้างจะนอกเรื่องนะฮะคุณยุ้งหญิงยุ้งยิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าคนที่เป็นนางเอกเนี่ยใช่น้องออน BNK 48หรือเปล่าคะน้องออนใช่เลยครับมีเขาเรียกทีมงานเขากระซิบมาว่าใช่น้องคนนี้เป็นเซเลบดังมากก็อยากให้ไปดูนะครับสำหรับ MV ของเพียว KBN ทุกหนทางครับผมและช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเฉลยกิจกรรมนะฮะสำหรับ อาทิตย์ที่แล้วนี่ที่เราได้เล่นเกมกันไว้นะครับว่าศิลปินที่ออกเพลงใหม่กับ crossover ในสัปดาห์นี้คือใครคำตอบก็คือพี่โบสุรัตนาวีนั่นเองก็คือพี่โบแทรมคิงดอมตอบถูกรับไปเลย CD crossword ปกดำนะครับผมคุณคนที่ได้รับรางวัลก็คือคุณ FFF NNN หรือว่า Triple F Triple Nหรือว่าจะเป็น 3F 3N ก็ได้ผมไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะฮะและอีกท่านหนึ่งก็คืออาทิตยาแก้วประเสริฐนะครับอาทิตยาแก้วประเสริฐนะฮะก็ทั้งสองท่านก็ติดต่อหลังไมค์มาได้เลยนะครับทาง crossover นะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้หรือว่าจะเป็น inbox Facebook ก็ได้ครับสำหรับช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงข่าวสารประจำอาทิตย์ของ crossover นะฮะเสาร์นี้นะครับเจอกับ crossover นะฮะ Max ผมเองครับผมแล้วก็หญิงพรประวีครับแล้วก็พี่โบทรัมคิงดอมนะฮะแล้วก็ศิลปินอื่นๆได้ที่งาน Share to Change by Isurf นะฮะช้าๆคือ Share to Change by Isurf เวลา 5:30 ครับที่โชว์ DC ห้างนี้เป็นห้างดังค่อนข้างจะใหม่เลยสำหรับประเทศไทยผมยังไม่เคยไปเลยนะก็อยากให้ทุกคนมาเปิดพร้อมไปกับผมนะฮะอย่าลืมนะครับ Subscribe Crossover ได้ด้วยนะครับแล้วก็Subscribe ก็อย่าลืมนะฮะแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วยไลค์เพลงต่างๆใน Crossover ได้อย่าลืมนะฮะติดตามเพลงใหม่ของพี่โบวันพฤหัสนี้5:00 PM ครับสำหรับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่กับ Cross โอ้โหได้นะครับอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ